มาเริ่มต้นในความเคลื่อนไหวทีมชาติอังกฤษนะครับแกเรธ เซาท์เกตครับออกมาพูดถึงกรณีที่รอยคีนครับได้มีการวิพากษ์วิจารณ์แฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับที่ต้องบอกว่าวิจารณ์ค่อนข้างหนักเลยนะครับเขาออกมาบอกเลยครับว่าทางด้านของรอยคีนเนี่ยทำไปเพราะว่าต้องการให้ตัวเองเป็นจุดสนใจเท่านั้นไม่ได้มีความสำคัญแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมไปติดตามทั้งหมดนี้ได้ในช่วง Insight ลูกหนังอังกฤษครับแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับทำประตูได้ในเกมที่ทีมเนี่ยถล่มอัลเบเนีย 5-0 ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อวันศุกร์เลยครับเจ้าตัวก็ฉลองประตูด้วยการเอามืออุดหูครับแล้วก็ทางรอยคีนก็วิจารณ์ว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายกับการแสดงอะไรแบบนั้นมุมมองของเซาท์เกตครับกุนซือทีมชาติอังกฤษมองว่าคำพูดที่ดุเดือดของคีนเนี่ยก็แค่หนึ่งในหน้าที่ของอดีตกัปตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องทำอะไรให้เป็นสีสันเลยครับแล้วก็พันข่าวพาดหัวให้เป็นจุดสนใจก็เท่านั้นเซาท์เกตบอกเลยครับบอกว่าผมคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าธุรกิจในวงการฟุตบอลที่เราอยู่มันมีความแตกต่างในการที่จะหาเลี้ยงชีพคุณต้องใช้แนวทางที่บางครั้งดูก้าวร้าวรุนแรงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูน่าสนใจนั่นคือสิ่งนั่นคือที่ที่เราอยู่นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับในฐานะผู้จัดการทีมก็เข้าใจดีแล้วครับแต่ผมมั่นใจว่าสำหรับพวกนักเตะเขาอาจจะรู้สึกแตกต่างออกไปพวกเขายังเด็กพวกเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนก็พวกเขาไม่ชอบถูกวิจารณ์เป็นสิ่งที่ยากที่ลำบากที่สุดนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมของมันนอกจากนี้นะครับการ์เรธ เซาท์เกตนะครับกุนซือทีมชาติอังกฤษยังเปิดเผยถึงคอนเนอร์ กัลลาเกอร์เลยครับหนึ่งในนักเตะทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่คว้าแชมป์โลกเมื่อปี2017แล้วก็ถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นหนแรกหลังจากมีนักเตะถอนหลายคนนะครับกัลลาเกอร์ในวัย21ปีนะครับก็ทำงานได้ดีกับคริสตัลพาเลซเลยครับที่ยืมตัวมาจากเชลซีในฤดูกาลนี้ยิงไป4ลูกครับจากการลง31เกมโดยกุนซือสิงโตคำรามก็กล่าวเลยครับบอกว่าเราประทับใจเขามากเราติดตามดูเขามาตั้งแต่สมัยยืมตัวครับทางด้านของชาลตันสวอนซีครับเรารู้จักสตาฟที่นู่นเป็นอย่างดีนะครับตอนยืมไปอยู่เวสต์เบิร์กชอเบียนและตอนนี้กับพาเลซก็ทำได้ดีมากๆในการยืมตัวแต่ละหนครับเขาเริ่มต้นฤดูกาลกับพาเลซได้ดีจริงๆก่อนหน้านี้นะครับกัลลาเกอร์ถูกเรียกตัวติด U21 แล้วก็ทีมชุดใหญ่ถอนตัวนะครับก็เขาจึงถูกเรียกมาแทนที่ทันทีเช่นเดียวกับเอมิล สมิธโรว์ครับก็โดนเรียกมาจากทีมชุด U21 หลังเซาท์เกตครับเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายคนโดยทีมชาติอังกฤษครับก็จะมีโปรแกรมนะครับลงทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายบุกไปเยือนซานมาริโนทีมบ้วยของตารางนะครับที่แพ้รวดมาตลอดในเวลา 2:45 น.ซึ่งอังกฤษขอแค่ผลเสมอครับจะคว้าตั๋วไปกาตาร์ทำศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายทันทีเลยครับขณะที่ทางด้านของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับตัดสินใจที่จะไม่รับงานคุมทีมนอริชซิตี้ครับแล้วก็เลือกที่จะรอโอกาสใหม่อีกครั้งในช่วงเดือนหน้าท่านี้ครับกุนซือวัย43ปีนะครับก็ยังว่างงานอยู่นับตั้งแต่ออกจากเชลซีเมื่อมกราคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครับเขาเป็นตัวเต็งเลยครับที่จะเข้ารับงานคุมทีมนอริชแทนที่ของดานิเอลฟาเก้ที่โดนปลดโดยมองว่างานนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะรั้งบ๊วยของตารางพรีเมียร์ลีกก็ตามซึ่งหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับอย่างไรก็ตามครับรายงานล่าสุดในระบุว่าแลมพาร์ดถอนตัวจากโอกาสนั้นเรียบร้อยและนอริชก็เตรียมที่จะแต่งตั้งดีนสวิทครับเข้าไปเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมแทนท่านี้ครับสื่อในอังกฤษระบุว่าสาเหตุที่ลัมพาร์ดเลือกไม่รับงานนอริชเนี่ยก็เป็นเพราะว่าต้องการรอโอกาสที่ดีกว่านี้ในเดือนที่จะถึงนี้นะครับโดยระบุว่าลัมพาร์ดยังต้องการทำงานในลีกอังกฤษแม้จะไม่ปิดโอกาสจากลีกต่างแดนก็ตามโดยสถานการณ์กุนซือพรีเมียร์ลีกที่สอแววจะโดนปลดรายต่อไปตอนนี้ก็เป็นโอเลกานาโซชาครับนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาเป็นเต็ง1เต็ง2คือคลาวดิโอ รานิเอรี่ครับที่เพิ่งไปคุมวัตฟอร์ดขณะที่อันดับรองลงไปคือราฟาเอล เบนิเตสของเอเวอร์ตันตามมาด้วยมาเซโลเบลซาของลีดยูไนเต็ดครับด้านของโรบบี้ฟาวเลอร์นะครับอดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลเชื่อมั่นว่าซีเวนเจอราร์ดกุนซือใหม่ของแอสตันวิลล่าจะประสบความสำเร็จในถิ่นวิลล่าพาร์คได้เลยครับโดยแอสตันวิลล่าแต่งตั้งซีเวนเจอราร์ดนะครับอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่ของดีนสวิทที่ถูกปลดออกไปโดยกุนซือของเรนเจอร์สครับเซ็นสัญญาคุมบังเหียนในถิ่นวิลล่าพาร์คเป็นเวลา2ปีครึ่งฟาวเลอร์ครับที่เล่นร่วมกับเจอราร์ดหลายปีก็บอกว่าการเป็นนักเตะที่สุดยอดไม่ได้หมายความว่าจะเป็นกุนซือที่ยอดเยี่ยมมันอาจทำให้คุณเริ่มต้นกับนักเตะได้สวยครับอาจจะทำให้คุณได้เวลามากขึ้นอีกหน่อยแต่สุดท้ายก็ต้องแสดงผลงานให้เห็นครับสำหรับเจอราร์ดนะครับเขามองว่าเป็นผู้จัดการทีมที่มีคาแรคเตอร์มีบุคลิกเฉพาะตัวครับและก็มีทีมงานที่ใช่อยู่รอบตัวเขาผมรู้จักสตาฟที่เขาพามาจากเรนเจอร์สเกือบทุกคนครับและก็รู้ว่ามีฝีมือเจอราร์ดจะต้องแสดงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทเหมือนอย่างที่สมัยเขาเป็นนักเตะเยาวชนนะครับและในตอนที่เป็นนักเตะอาชีพและคุณภาพที่เขาแสดงให้เห็นมาตั้งแต่ต้นเขามีสิ่งเหล่านี้แล้วครับและก็เชื่อว่าเราจะได้เห็นเช่นกันในฐานะที่เขาเป็นผู้จัดการทีม